โอรังอัสลีกับผีร้ายแห่งเทือกเขาบรรทัดโดยกวีสีธรรมานุกูลรางวันชมเชยผ่านแว่นฟ้า2562เ yeah, 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 yeah. มื่อประตูด้านคนขับของเบนซ์คันหรูเปิดออกร่างที่มีความสูงไม่เกิน160เซนติเมตรก็ก้าวลงมา แล้วอ้อมผ่านหน้ารถไปยืนเชิดหน้าอยู่บนขอบถนนลาดยางสายนั้นเน็กไทเสื้อสูทเชิดกางเกงรองเท้าถุงเท้าไม่เว้นแต่กางเกงในค่อยๆถูกเจ้าของร่างล่ำเตี้ยปลดเปลื้องออกมากองกับพื้นทีละชิ้นเผยให้เห็นผิวพันธุ์มัดกล้ามสัดส่วน ทุกองคาพยพอันสมบูรณ์เยี่ยงชายชาตรีโดยปราศจากความเหนี่ยมอายต่อดรุณีวัยกำดัดที่นั่งเบิกตาโพลงด้วยความตกใจเขียงข้างผู้เป็นบิดาซึ่งขบกรามแน่นอยู่ภายในรถเขาหันมาเผชิญหน้าท่านรัฐมนตรีรอจนกระจกหลังเลื่อนระดับลงมากว่าครึ่งบานจึงกล่าวบทที่หนึ่ง เท่าตวงทอดสายตาฝ้าฟางไปตามแนวป่าตีนเขาเบื้องล่างอย่างครุ่นคิดกลิ่นเมฆหมอกเริ่มตั้งเขามาทางทิศตะวันออกความชื้นแฉะและเหน็บหนาวกำลังจะมาเยือนทว่าข่าวการมาของคนกลุ่มนั้นกลับทำให้กายและใจของผู้เท่าวัยเจ็ดวัยเยือกสถานกลัวยิ่งกว่าครั้งใดในชีวิต ภายในป่าดิบชื้นมีทั้งสรพรพสิ่งที่มีชีวิตและปรากฏการเหนือธรรมชาติที่น่าขนพองสยองกล้าวมากมายสำหรับคนเมืองแต่ในชีวิตของโอรังอัสลีผู้เคยมีผืนป่าเป็นบ้านอันโอ่ากว่าขรหหาะกลับไม่มีสิ่งใดให้น่ากลัวนอกจากงูและผีร้าย ซึ่งนับวันสิ่งชั่วร้ายทั้งสองประการยิ่งย่างกลายเข้ามารุกรานและดูดกลืนชีวิตวิญญาณของเหล่าลูกหลานโอรังอัสลีให้เหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลาผีร้ายไม่ได้มีมาตั้งแต่ต้นทว่ามันค่อยๆขยายกริยามนดำเข้าครอบคลุมโดยการชักพาของงูยักษ์เหล่านั้น ปู่ของผู้เฒ่าเคยเล่าให้ฟังว่าหลายหมื่นปีมาแล้วทุกคืบสอกบนเทือกเขาบรรทัดล้วนเคยเป็นที่ตั้งหายะหรือทัพของบรรพบรุษมาตั้งแต่บรรพการในห้วยมีน้ำในน้ำมีปลาในป่ามีสัตว์มันและรากไม้อุดมสมบูรณ์อยู่ในดิน ขุดตรงไหนก็อิ่มท้องเท่าตวงจำได้ว่าเมื่อครั้งยังเด็กคนในเผ่าไม่ได้ย้ายทับบ่อยเยี่ยงเดี๋ยวนี้แต่เมื่องูยักษ์มีจำนวนมากขึ้นการเข้ารังควานของผีร้ายก็มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้นบางครั้งมันมาในคราบของนักบุญผู้ทรงศีล บางทีก็แฝงเร้นในเครื่องแบบส่งอำนาจไม่เว้นแต่การแปลงกายเป็นนักท่องเที่ยวที่ภายนอกดูโอบอ้อมอารีแต่ภายในถูกกำหนดไว้ด้วยระบบชนชั้นวันนะและการกดขี่เมื่อวานนี้หลานชายวัย16ของแกกลับมาจากหมู่บ้านเบื้องล่างพร้อมกับพี่น้องโอรังอัสลีร่วมสิบคน สู่ไฮเล่าให้ผู้เท่าฟังด้วยความขับแค้นใจว่าคนเมืองส่วนใหญ่ก็เป็นเหมือนเมือนกันนั่นแหละเขาไม่ได้เรียกเราว่ามันนิหรืออรังอัสลีซึ่งมีความหมายว่ามนุษย์หรือคนดั้งเดิมแต่กลับเรียกเราว่าซาไกที่แปลว่าธาตุบางคนก็เรียกเราว่าเงาะเราไม่ใช้ลูกเงาะเงาะมันเป็นพันนี ซูไฮยกล่าวทิ้งท้ายพร้อมกับชี้นิ้วไปยังต้นเงาะป่าใกล้ทับซึ่งมีลูกห้อยตรงเตงอยู่ประปรายแล้วก้มหน้านิ่งรื้นน้ำตาด้วยความขื่นใจใช่เพียงแต่ซูไฮยเท่านั้นที่แบกเอาความน้อยเนื้อต่ำใจกลับมาระบายที่ทับสาแม่กับข้าวต้มผู้เป็นลูกชายลูกสาวของโต๊ะบีดันก็มีอาการเฉกเดียวกัน ทั้งสองผลัดกันเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสายของวันหลังจากจัดการกับมืออาหารค่ำเรียบร้อยแล้วคนพวกนั้นมาจากกรุงเทพข้าต้มผู้เป็นน้องสาวของสาแม่บอกลุงเสิร์ตบอกว่าคนที่เป็นหัวหน้าเป็นรัฐะอะไรสักอย่างนี่แหละพี่ชายผู้ไม่รู้อายุตัวเองเนื่องจากวิถีโอรังอัสลีไม่เคยมีวันเดือน ปีกล่าวเสริมเขาโยนฟืนดุนใหม่เข้ากองไฟแล้วเอาบอเหลาที่ยังทำไม่เสร็จขึ้นอังเพื่อดัดให้ตรงรัฐมนตรีเท่าตวงบอกพลางอธิบายความหมายอย่างย่อผู้เท่ารับรู้การมาของคณะเจ้านายผ่านกำนันประเสริฐเพื่อนเกลอล่วงหน้าหลายวันแล้ว เขาให้เรานุ่งผ้าแดงเต้นท่าแปลกๆให้เขาดูแล้วถ่ายรูปเขาต้มว่าอออให้เราทำเหมือนลิงเหมือนข้างเราไม่ใช่ละครสัตว์สักหน่อยลาแม่ตัดพอลูกสาวคนตัวใหญ่พุงโตถามว่าเรากินข้าวเป็นไหมทำไมเขาถามแบบนั้นก็ไม่รู้เขาต้มพูดจบหันไปอุ้มน้องชายวัยแปดเดือนจากผู้เป็นแม่พาขึ้นแคร่ไม้ในทับ แล้วเสียงเครืนเพลงเป็นภาษาโอรังอัสลีก็ดังกล้องไปทั่วแนวสันเขาก่อนที่พระจันทร์ในคืนเพ็ญจะทันกระจายแสงบทที่2ภายหลังจากทนเดินเท้าไปตามเส้นทางสายแคบแคบตามตีนเขาลูกนั้นได้ไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรทั้งพ่อและลูกสาวก็ฝากน้ำหนักตัวตลอดจนสัมภาระทั้งหมด ให้อยู่บนบ่าของชายชะกัน8คนโดยการควบคุมของกำนันประเสริฐก่อนหน้านี้ช่างภาพประจำตัวของรัฐมนตรีกดชัตเตอร์ได้มากกว่าจำนวน9ที่เดินของทั้งสองพ่อลูกรวมกันแน่นอนว่าภาพที่ออกมาจะต้องสื่อให้เห็นถึงความมุมานะอดทนต่อความยากลำบากในการเดินทาง อย่างยากที่คนเมืองทั่วไปจะทำได้อีกไกลไหมกำนันกว่าจะถึงหมู่บ้านซาไกรัฐมนตรีถามหลังจากถอนไปออกจากปากแล้วพ่นควันสีขาวให้ล่องละลิ้วไปผสมอยู่กับก้อนเมฆที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่เหนือยอดไม้ด้วยน้ำหนักตัวร่วมร้อยกิโลของรัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงใหญ่ทำให้แคร่ไม้ไผ่ ที่ผูกคานหามโยกไหวลั่นเอียดเอียดไปตามทางเดินสูงต่ำตลอดเวลาอีกราวสามชั่วโมงกว่ากวาก็ถึงแล้วครับท่านกำนันกล่าวอย่างนอบน้อมโหเหนื่อยตายพอดีบุตรสาวรัฐมนตรีลดโทรศัพท์มือถือที่กำลังตั้งท่าเซลฟี่ลงแล้วทำตาโตหันไปมองผู้เป็นพ่อซึ่งอยู่บนแคร่ด้านหลังตนกบัยอยากจะมาเองไม่ใช่เหรอ ห้ามยังไงก็ไม่ฟังทําให้พ่อต้องลําบากไปด้วยเห็นไหมถ้าจะกลับตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะผู้เป็นพ่อแยง้งไม่เอาเด็ดขาดหนูอายเพื่อนๆตายเลยถ้าไปไม่ถึงหมู่บ้านเงาะป่าพวกนั้นอุตสาห์คุยไว้ตั้งเยอะแล้วคุณพ่อก็คงไม่ลําบากเปล่าๆแล้วคะ่ะจริงไหมคะประโยคหลังเธอหมายถึงผลประโยชน์ที่ผู้เป็นพ่อจะได้รับจากการอนุมัติงบประมาณโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายใหม่ขึ้นสู่เทือกเขาบรรทัดซึ่งจะตัดเส้นทางผ่ากลางอกป่าดิบชื้นที่มีใบไม้หายากราคาแพงหลายสิบชนิดทุกนโยบายทุกโครงการที่พ่อทำก็เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งนั้นหนี่มีถนนหนทางเพิ่มขึ้นประชาชนก็จะได้มีเส้นทางการคามนาคมสำหรับเดินทางติดต่อซื้อขายสะดวกมากขึ้น ไปไหนมาไหนก็รวดเร็วคล่องตัวการค้าการท่องเที่ยวระบบเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นจริงไหมกำนันรัฐมนตรีร่างใหญ่พูดโดยไม่หันไปมองผู้ถูกถามด้วยรู้คำตอบแน่ชัดอยู่แล้วพร้อมกันนั้นสายตาที่มองดิ่งไปยังเทือกเขาและป่าไม้เบื้องหน้าก็เห็นภาพ การเติบโตเพิ่มพูนของบางสิ่งบางอย่างจนอยากจะเร่งขบวนและเวลาให้คืบหน้าไปโดยเร็วบทที่สเท่าตัวดูเหมือนจะเป็นโอรังอัสลีเพียงคนเดียวที่สามารถประคองความรู้สึกภายในไม่ให้แสดงความตื่นตระหนกออกมาต่อหน้าคณะรัฐมนตรีผู้มาเยือน หากแต่ในสายตาของกํานันประเสริฐผู้เป็นเพื่อนเกลอกันมายาวนานย่อมรับรู้ถึงความกลัดกลุ้มไม่สบายใจของเพื่อนเกลอได้โดยไม่ยากนะักอย่าห่วงเลยไอ้เท่าเจ้านายท่านมาดีท่านจะเอาความสุขสบายความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ทุกชีวิตบนเทือกเขาบรรทัดแห่งนี้เพื่อนเกลอผู้มาจากหมู่บ้านล่างปลอบประโลมผัานนันเกลอหลองบอกเราแหลที ว่าเหตุไรขณะเจ้านายของเกลือจึงพอปืนมาทึ่งทับข้องเราเท่าตวงนั้นตั้งคำถามออกไปตรงๆสายตาเหลือไปมองเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้หลายคนกำลังใช้ปืนยาวประจำตัวกวาดต้อนเหล่าโอรังอัสลีให้มารวมกลุ่มกันกลางลานหน้าทับบ้างก็กำลังค้นและเปิดดูสิ่งของในทับต่างๆอยู่พลวัน เจ้าหน้าที่เขามีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ท่านรัฐมนตรีเขาจึงต้องตรวจค้นดูไปตามหน้าที่แค่นั้นเองไม่ได้จะรบทับจับศึกกับใครที่ไหนร็อกกำนันแก้ต่างเท่าก็รู้ว่าพื้นที่ละแวกนี้เคยมีกองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่องสมกำลังมาก่อนกลือแรงเมื่อไม่รู้จักเราเท่าตวงว่าเรามีมีดไว้ตัดกิ่งไม้ใบเร่งมาสร้างทับ มีบอกตุด๊ดบอเล่าเวลาซัดห้าอาหารเราไม่เคยรอบใครก่อนที่เหตุการณ์จะขยายกลายเป็นความไม่พอใจต่อกันนั่นเองหนุ่มร่างเตี้ยล่ำสันซึ่งกำนันประเสริฐจำได้ว่าเขาทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้กับท่านรัฐมนตรีก็เดินไปกระซิบอะไรบางอย่างแก่หัวหน้าชุดคุ้มกัน เจ้าหน้าที่หนุ่มเอียงคอฟังแล้วพยักหน้าเป็นเชิงเข้าใจส่งสัญญาณต่อไปยังทีมงานแล้วพากันออกไปยืนคุมเชิงอยู่ในระยะไกลคุณเอื้องทิพย์ลูกสาวท่านรัฐมนตรีต้องการศึกษาชาติพันธุ์ของโอรังอัสลีเพื่อหาข้อมูลในการทำวิจัยดังนั้นคณะของท่านจะพักอยู่ที่นี่สักสองสามวันหวังว่าผู้เท่าและคนอื่นๆคงจะไม่ขัด คนขับรถของรัฐมนตรีพูดภาษาโอรังอัสลีได้อย่างชัดถ้อยชัดคำกว่ากำนันประเสริฐเขาจึงถูกเลือกให้ทำหน้าที่เป็นทูตเจรจาบอกเงาะป่าพวกนี้ไปซีรอนว่าถ้าทำตามที่ฉันต้องการฉันจะให้เงินเป็นการตอบแทนเอื้องทิพยื่นข้อเสนอคนขับรถผู้ถูกเรียกนามว่ารอนมีท่าทีอึดอัดพยายามหาคำพูดที่จะโน้มน้าวให้ฝ่ายตรงข้าม สมยอมตามคำขอของเจ้านายอสลีไม่ต้องการเงินทองรอนแปลคำพูดของผู้เท่าตัวงเขาต้องการเพียงความสงบหากินอยู่ในป่าตามวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษโดยปราศจากการรุกรานของคนภายนอกบอกเขาว่าฉันและพ่อจะนำความสุขความเจริญมาให้ที่นี่จะได้รับการพัฒนามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณพ่อจะสร้างถนนลาดยางให้พวกเขาจะได้มีรถขี่ออกไปซื้อของกินของใช้ในเมืองไม่ต้องทนอดอยากกินเผื่อกินมันต่อไปอีกระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคทุกสิ่งจะเข้าถึงที่นี่พวกเขาจะมีโทรศัพท์มือถือใช้ติดต่อสื่อสารดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมก็ได้ หญิงสาวรู้สึกประทับใจในคำพูดที่ทำให้เห็นภาพอันสวยหรูอของตนเองในขณะที่ใจของคนแปลกลับรู้สึกหนักอึง้งเหมือนยกเอาเทือกเขาบรรทัดมากดทับแต่เขาก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปไบรท์หรือเอื้องทิ์ลูกสาวคนเดียวของรัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงใหญ่อ้างเอาการศึกษาหาข้อมูลสำหรับทำวิจัยมาเป็นสาเหตุในการติดตามบิดา สู่ใจกลางเทือกเขาบรรทัดโดยแท้ที่จริงแล้วหล่อนเพียงต้องการเอาใจว่าที่คู่มั่นซึ่งเป็นด็อกเตอร์ทางสาขามนุษยศาสตร์หล่อนต้องการใช้อำนาจของพ่อปูทางให้แฟนหนุ่มได้ก้าวเดินอย่างสะดวกสบายซึ่งด้วยความต้องการของหล่อนบังเอิญไปสอดคล้องกับนโยบายของผู้เป็นพ่ออย่างพอดิบพอดีฝ่ายรัฐมนตรีเองนั้น ด้วยว่าเคยดำรงตำแหน่งมาหลายรัฐบาลหลายสมัยจึงมีความเชี่ยวชาญในการออกนโยบายเพื่อขออนุมัติงบประมาณเขารู้ว่าการอ้างเอาผลงานลงสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองจะมีน้ำหนักทำให้คณะรัฐมนตรีลงมติสนับสนุนได้โดยปราศจากเสียงคัดค้านโอรังอัสลีไม่อาศัยรวมกับคนภายนอกรอนแปลตามคำพูดของเท่าตวง ผู้เท่าบอกว่าเราต้องไปสร้างทัพนอกเขตอาศัยของพวกเขาแน่นอนเรามีเต็นท์และกระโจมส่วนตัวเตรียมมาแล้วเราจะถอยออกไปตั้งแคมป์ให้ห่างจากบริเวณทัพของเขาคงไม่มีใครอยากโดนบิลลาหรือลูกดอกเคลือบยาพิษอย่างน่องเสียบทะลุก้นตอนกลางดึกหรอกนะจริงไหมผู้กองประโยคหลังท่านรัฐมนตรีหันไปกระเซาหัวหน้าทีมคุ้มกันเล่นเอาอีกฝ่ายถึงกับหน้าแดง ความตื่นตระหนกทำท่าจะก่อตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อเหล่าโอรังอัสลีซึ่งเป็นชายวัยชกันที่ยังไม่รู้เหตุการณ์หลายคนกลับมาจากล่าสัตว์ในช่วงเย็นของวันนั้นต่อเมื่อเท่าตวงและกำนันประเสริฐเข้าไปเจรจากับกลุ่มที่เพิ่งมาถึงอยู่คลู่ใหญ่เสียงเอะอะพ,พึมพำก็ค่อยสงบลงเจ้าหน้าที่หน่วยคุ้มกันรัฐมนตรีที่เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ถอยออกไปกลางเต็นและทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ต้นบทที่4ขณะที่ผู้หญิงและเด็กกำลังช่วยกันชําแหละข้างตัวหนึ่งซึ่งกลุ่มผู้ชายโอลังอัสลีร่วมกันล่ามาให้ภาพเหตุการณ์การดำรงชีวิตในแง่มุมต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมก็ถูกบันทึกเป็นภาพถ่ายและวิดิทัศ ด้วยสมาร์ทโฟนของเอื้องทิพย์และกล้องบันทึกของช่างภาพประจำตัวรัฐมนตรีเอื้องทิพย์นั้นแม้ว่าภายในเธอจะรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อตับไตไส้พุงของข้างหนุ่มและกระรอกอีกสองตัวที่กำลังถูกควักล้วงออกมาแต่เมื่อนึกถึงคำชมและความพอใจที่จะได้รับจากแฟนหนุ่มเมื่อได้เห็นภาพเหล่านี้ก็จะทำให้หล่อนรู้สึกสนุกสนานขึ้นมาโดยฉับพลัน ได้ขาวว่าได้ข้างมาหรือไหนดูสิหัวหน้าชุดคุ้มกันรัฐมนตรีถือวิสาสะแวกเข้ามาในวงที่กำลังสารวนอยู่กับข้างตัวนั้นแม้ว่าเดิมทีเขาจะเป็นคนต่างถิน่นแต่ด้วยการประจำอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาหลายปีทำให้สามารถฟังภาษาท้องถิ่นได้บ้างพอสมควรทำไมไม่ลอกหนังลอกหนังออกสิเสร็จแล้วแบ่งมาครึ่งตัวนะเดี๋ยวเอาไปคั่วเองท่านคงชอบ เขาหมายถึงรัฐมนตรีร่างโตที่กำลังคล้มใจกับวิสกี้ราคาขวดละ 300, สามแสนเศษที่ถูกบ่มในถังเมื่อปี1952และถูกเปิดบรรจุลงขวดในปี2002มีเพียง255ขวดทั่วโลกมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองการคลองราชครบ50ปีของสมเด็จพระราชนีลิสเบธท,ที่สองแห่งอังกฤษ ผู้กองหนุ่มหวังว่าข้างครึ่งตัวในวันนี้อาจจะมีผลต่อการได้เลื่อนขั้นของตัวเองในอนาคตไม่ได้เราชาวมันนิหรืออัสลีไม่เคยกินทิ้งขว้างสัตว์ทุกตัวมันทุกหัวเรากินทุกส่วนกินจนหมดเสียงเท่าตวงที่ไม่ทราบว่าก้าวมายืนด้านหลังเขาตั้งแต่เมื่อไร่กล่าวสวนออกไปงั้นก็ไม่เป็นไรพาเอามาให้ผมซีกหนึ่งผมให้ลูกน้องจัดการเอง หัวหน้าชุดคุ้มกันพูดผ่อนปรนกึ่งออกคำสั่งข้างนี้เป็นของอัสลีหนุ่มโอรังอัสลีคนหนึ่งทัดทานใครว่าข้างนี้อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพวกมึงไปล่ามาก็ผิดกฎหมายต้องถูกจับทัพของมึงและพักพวกก็ตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ผิดกฎหมายทั้งนั้นว่าไงจะให้ข้างหรืออยากถูกจับถ้าสูจะเอาจริงเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ตามธรรมเนียมของเราเองเท่าตวงว่า แบ่งยังไงผู้เป็นอาคารตุกะถามเหมือนตะคอกแบ่งเท่าๆกันทุกคนผู้เท่าตอบจะบ้าหรือข้างตัวเท่าลูกหมาตัดแบ่งเท่ากันทุกคนก็ได้เท่าหัวแม่ตีนหัวหน้าชุดคุ้มกันมีอาการฉุนเฉียวเท่าไหนก็เท่านั้นโอรังอัสลีเท่าสรุปอย่ามาโยกโยผู้เท่าไม่ให้ข้างผมจับบทที่ห้า ตกดึกคืนนั้นเกิดเหตุโกลาหลขึ้นเล็กน้อยเมื่อนางขิดสาวท้องแก่ชาวโอรังอัสลีเจ็บท้องคลอดขึ้นมากระทันหันเมื่อเอื้องทิพย์รู้ข่าวหล่อนจึงไม่รีรอที่จะหยิบกล้องบันทึกภาพแล้วเรียกรอนผู้ทำหน้าที่ทั้งคนขับรถและผู้รับใช้ให้ติดตามไปด้วยโดยไม่สนใจคำทัดทานของผู้เป็นพ่อ ซึ่งบัตรนี้อ้อแอเป็นเด็กหัดพูดด้วยฤิ์วิสกี้ชั้นเลิศไปแล้วพริบตาหนึ่งรอนเหลือบไปเห็นเนื้อข้างที่ถูกปรุงโดยทีมคุ้มกันเมื่อช่วงเย็นถูกทิ้งให้เย็นชือดอยู่ในจานบ้างก็หกเรี่ยวราดให้หมดไต่ตอมอยู่บนพื้นเขารู้สึกสังเวชใจเมื่อนึกถึงภาพของโอรังอัสลีร่วม30ชีวิต กับส่วนแบ่งเนื้อข้างคนละหยิบมือในยามที่สายตาของเด็กๆชาวโอรังอัสลีมองมาทางกระโจมที่พักของท่านรัฐมนตรีเมื่อตอนเย็นนั้นบัตรนี้มีเพียงเขาผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ความหมายเอื้องทิพย์ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปบันทึกภาพบริเวณทัพของนางขิดเธอจึงยืนซูมภาพเอาจากระยะไกลเสียงของคนท้องแก่ใกล้คลอด ร้องเป็นภาษาที่หล่อนไม่คุ้นเคยแต่ก็เข้าใจถึงความเจ็บปวดได้ไม่ยากจากเสียงนั้นดูท่าทางเป็นเด็กอยู่เลยคงไม่เกินสิบสามสิบสี่ทำไมมีลูกมีผัวเร็วนักนะเงาะป่าพวกนี้หล่อนรำพึงแกมสมเพศวัยสาวของโอรังอัสลีถูกกำหนดโดยกฎธรรมชาติครับคุณไบรท์รอนอธิบายเมื่อผู้หญิงมีประจำเดือนครั้งแรกในชีวิต ก็หมายถึงว่าเธอพร้อมที่จะมีสามีและการเป็นแม่คนแล้วนั่นมันบ้าชัดๆด้อยพัฒนาเหลือเกินแล้วทำไมไม่พาไปโรงพยาบาลหล่อนพูดพลางปรับกล้องให้เป็นระยะถ่ายวิดีโอกลางคืนไกลเกินไปครับคุณไม่มีรถถนนหนทางก็ยากลำบากจบประโยครอนก็รู้ตัวว่าคำพูดของตนไปเข้าทางของอีกฝ่ายเสียแล้วนั่นแหละ ฉันและคุณพ่อจึงต้องการพัฒนาที่นี่ไงทนดักดานอยู่ได้ยังไงกันก็ไม่รู้แล้วนี่ใครทำคลอดให้หล่อนกล่าวอย่างมีชัยแม่ของข้าวต้มและสาแม่ครับเธอเป็นโต๊ะบีดันโต๊ะบีดันหมายถึงหมอตำแยรอนชี้แจงที่นี่ใช้วิธีดูแลรักษาคนป่วยด้วยสมุนไพรธรรมชาติมีหมอสองคนหมอยาและหมอตำแยผู้เท่าตัวงเป็นสาโฮส หมายถึงหมอยาดูท่าทางเธอรู้เรื่องของเงาะป่าซาไกนี่มากเหลือเกินนะสงสัยเป็นเงาะป่ากลับชาติมาเกิดแน่ๆเลยหล่อนแย่แต่เขาเงียบเฉยเมื่อเห็นว่าไม่มีภาพอื่นใดให้น่าสนใจอีกหล่อนจึงก้าวเดินกลับที่พักทิ้งคนขับไว้กับเท่าตวงซึ่งเพิ่งจะว่างจากการเตรียมยาสมุนไพรให้คนคลอดและสมาชิกใหม่ของโอรังอัสลี บทที่ 6. นางขิดได้ลูกชายเอื้องทิพย์และตากล้องไปเก็บภาพตั้งแต่เช้ามืดรอนเพิ่งกลับเข้ากระโจมที่พักหลังจากอยู่คุยกับผู้เท่าตวงตลอดทั้งคืนเขารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงในไม่ช้าถ้อยคำของผู้เท่าตอกย้ำอยู่ในใจจนยากที่จะข่มตาให้หลับลงได้ระบบการปกครองของคนพวกนี้ล้าหลังมากเลยนะคะคุณพ่อ เอื้องทิพเปิดประเด็นหลังมื้ออาหารเช้าหล่อนให้กำนันประเสริฐเรียกตัวเท่าตวงและโอรังอัสลีที่เหลือจากออกป่าล่าสัตว์ขุดเผือกขุดมันเข้ามารวมกันที่หน้ากระโจมหลังใหญ่โดยมีรอนเป็นล่ามแปลภาษาไม่มีหัวหน้าไม่มีประชาธิปไตย บอกเขาซิรอนว่าต่อไปนี้พวกเขาจะต้องมีการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกหัวหน้าให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นผู้นำเผ่าทุกคนจะต้องเคารพเชื่อฟังผู้นำซึ่งได้เสียงส่วนมากจากการเลือกตั้งไม่ใช่อยู่แบบตัวใครตัวมันทุกคนจะต้องรู้หน้าที่ของการเป็นพลเมืองไม่ใช่นอนอุดอู้ขี้เกียจอยู่แต่ในทัพและรอให้คนอื่นหาให้กิน หล่อนกล่าวโดยยกหลักการปกครองตามที่เคยร่ำเรียนมาต่อไปนี้ใครหาสัตว์หาอะไรได้ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของคนนั้นไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องแบ่งให้คนขี้เกียจที่นอนเฉยๆอยู่ในทัพรอนรู้สึกอึดอัดใจอย่างที่สุดเมื่อต้องแปลข้อความนั้นให้ผู้เท่าและเหล่าโอรังอัสลีฟัง กระทั่งกำนันประเสริฐเองยังรอบส่งสายตาแสดงความหดหู่ให้เกลเอเท่าอยู่บ่อยๆโอรังอัสลีไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเราไม่เคยแก่งแย่งชิงดีเด่นกับผู้เท่าอธิบายเรามีสิทธิ์ในการกินอยู่บนผืนป่าที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้ให้โดยเท่าเทียมกันหมดเราทุกคนต่างมีหน้าที่คนหนึ่งเข้าป่าล่าสัตว์ คนหนึ่งอยู่เฝ้าทัพดูแลเด็กๆสมาชิกทุกคนของเราจึงย่อมได้รับการแบ่งปันโดยเท่าเทียมกระทั่งเด็กผู้อ่อนแอวันนี้เราดูแลเด็กพรุ่งนี้เด็กจะดูแลเราเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะมีหัวหน้าไปเพื่อการใดเล่าอีกประการหนึ่งผู้เท่าหันไปทางกำนันเพื่อนเกลอเกลอหลองท่ามในคนนี้แหละที่ ว่าเห็นดวยกับการได้ส่วนแบ่งโดยไม่ต้องรวมห้าหมาหรื่มไม่ผู้เท่าชี้ไปที่หัวหน้าชุดคุ้มกันคำพูดเชิงประชดนี้เองทำให้ผู้กองหนุ่มอับอายระคนแค้นจนต้องกัดฟันกรอดบอกตะเท่าหัวรั้นนี้ปรอนว่าการที่มีหัวหน้าคือขบวนการหาฉันทามติตามวิถีทางประชาธิปไตย ลูกสาวรัฐมนตรีผู้ร่วมรู้เห็นเหตุการณ์เมื่อวานก็เริ่มโมโหจนหน้าแดงปลังบอกเข้าไปว่าในการอยู่ร่วมกันนั้นต่างคนต่างคิดต่างคนต่างมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันปัญหาก็ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นต้นว่าเวลาสมาชิกกลุ่มหนึ่งต้องการจะย้ายทัพแต่อีกส่วนหนึ่งต้องการจะอยู่ต่อเช่นนี้แล้วเขาจะมีวิธีจัดการที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคโดยไม่เกิดผลกระทบ หรือการเสียสิทธิ์ของเสียงส่วนน้อยได้อย่างไรพูดจบหล่อนก็เชิดหน้ายันตั้งแต่เราเกิดจนเราแก่ปูนนี้จำได้ว่าเราย้ายทับจนนับครั้งไม่ถ้วนแล้วไม่เคยมีใครเสียสิทธ์เพราะการเป็นเสียงส่วนน้อยเลยเผ่าของเราให้ความสำคัญกับทุกๆความต้องการของสมาชิกเสียงส่วนน้อยจะได้รับการตอบสนองตามที่เขาปรารถนาในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนเสมอ หลังจากนั้นจึงค่อยทำตามเสียงส่วนใหญ่โดยการกลับมาเห็นพร้องของเสียงส่วนน้อยด้วยผู้เท่ากล่าวจบก็ลุกขึ้นเดินมุ่งเข้าป่าลึกเพื่อหาสมุนไพรโดยไม่ยอมสนใจกับผู้มาเยือนอีกเลยบทที่7ผู้เท่าตวงและกลุ่มอัสลีย้ายทัพหนีไปแล้วรอนกล่าวออกมาด้วยเสียงคืนระคนเศร้าขณะที่เท้าข้างหนึ่งแตะอยู่บนคันเร่ง เขากำลังควบคุมให้รถไต่เนินลงไปอย่างช้าๆด้วยความระมัดระวังคณะของท่านรัฐมนตรีพักอยู่บนเทือกเขาอันสูงเป็นที่ตั้งทัพของกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีเพียงคืนเดียวก็ตัดสินใจย้ายกลับลงมาพักต่อ,อยังหมู่บ้านเบื้องล่าง บุตรสาวคนเดียวของรัฐมนตรีอ้างว่าหล่อนเบื่อในการใช้ชีวิตที่ยุ่งยากและหัวรั้นของคนป่ากลุ่มนั้นเมื่อถึงกำหนดกลับกรุงเทพในวันนี้รอนจึงรับหน้าที่เป็นคนขับเช่นตอนขามากสดสมควรแล้วคนป่างโง่บัดซบไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาแบบนั้นจะอยู่กับที่ได้สักกี่วันท่านรัฐมนตรีคำรามมาจากเบาหลัง เป็นเพราะคุณไบรท์ไปขอลูกของนางขิดรอนพยายามมองศบตาเอื้องทิพ์จากกระจกสองหลังอย่ามาโทษฉันนะลูกเงาะป่าบ้าใบาแบบนั้นฉันจะเอาไปทำอะไรแค่พูดเล่นเล่นหล่นตะคอกใส่โอรังอัสลีไม่เคยพูดเล่นหรือโกหก การถูกคอลูกเป็นความน่ากลัวเช่นเดียวกับการที่เขากลัวผีร้ายหรือมีสมาชิกในเผ่าตายการย้ายทัพหนีคือสิ่งเดียวที่เขาเชื่อว่าจะหลุดพ้นจากความชั่วร้ายรอนอธิบายช่วยไม่ได้อยากโง่เองทำไมรอนยืนกลานในความคิดรอนแกเองก็อย่าพูดเข้าข้างไอ้พวกซาไกไร้อรารยธรรมนั่นนักเลยอย่าลืมว่าแกคือใครมีหน้าที่อะไร ทำไปตามนั้นคอยดูเถอะฉันจะผลักดันให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายพัฒนาเทือกเขาบริเวณนี้ให้เร็วที่สุดแล้วแกจะเห็นว่าฉันมีอำนาจดนบันดาลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่คนป่าพวกนี้ได้อย่างไรบ้างรัฐมนตรีกล่าวด้วยความเดือดดานแล้วโดยไม่มีใครคาดคิดเมื่อถึงที่ราบตอนหนึ่งรถประจำตัวของรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ก็หยุดลงอย่างกระทันหัน เมื่อประตูรถด้านคนขับของเบนซ์คันหรูเปิดออกร่างที่มีความสูงไม่เกินร้อยหกสิบเซนก็ก้าวลงมาอ้อมผ่านหน้ารถไปยืนเชิดหน้าอยู่บนขอบถนนลาดยางสายนั้นเนคไทเสื้อสูตรเชิ้ตกางเกงรองเท้าถุงเท้าไม่เว้นแม้แต่กางเกงในค่อยๆถูกเจ้าของร่างล่ำเตี้ย ปลดเปลื้องออกมากองกับพื้นทีละชิ้นเผยให้เห็นผิวพันธ์มัดกล้ามสัดส่วนทุกองคาพยพอันสมบูรณ์เยี่ยงชายชาตรีโดยปราศจ,จากความเหนียมอายต่อดารุณีไวยกําดัดที่นั่งเบิกตาโพลงด้วยความตกใจเขียงข้างผู้เป็นบิดาซึ่งขบกรามแน่นอยู่ภายในรถเขาหันมาเผชิญหน้าท่านรัฐมนตรีรอ จนกระจกหลังเลื่อนระดับลงมากกว่าครึ่งบานจึงกล่าวว่าท่านรัฐมนตรีโปรดเรียกผมว่ารอยีและหากท่านมีอำนาจดนบันดาลดังคำกล่าวนั้นจริงก็จงได้โปรดหยุดการเนรมิตถนนอันเปรียบเสมือนงูยักษ์ที่ชักนำให้เหล่าผีร้ายเข้ามารุกรานทำลายวิถีความเป็นอยู่ของโอรังอัสลีพระเจ้าของท่านสร้างเหล่าท่านให้อยู่ในเมือง พระเจ้าของโอรังอัสลีก็สร้างโอร a n อ a s รีให้อยู่คู่กับป่าท่านจงกลับไปทำหน้าที่ของท่านในชุมชนเมืองเถิดส่วนผมรอยีและเหล่าอ a สรีก็จะทำหน้าที่ในป่าตามพระประสงค์ของพระผู้สร้างให้เราเป็นโอร a n อ asli รอยีก้าวเดินลงข้างทางเข้ารูดใบไม้ขนาดใหญ่แล้วใช้เถาวันเส้นเล็กแทนเชือกผูกร้อยมันไว้รอบเอว อีกประการหนึ่งโรังอัสลีเป็นมนุษย์ที่เจริญแล้วเราจึงรู้จักพอในความเป็นอยู่ไม่สแสวงหาเพื่อสะสมเราอยู่กับปัจจุบันกินแค่อยู่รอดในหนึ่งวันไม่ได้กอบโกยไว้เพื่ออนาคตที่มองไม่เห็นด้านสติปัญญาความสามารถและการปรับตัวของเราก็มิได้ด้อยไปกว่าท่านดังท่านได้ประจักษ์แล้วว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผมทำงานรับใช้ท่านมา ผมได้ทำหน้าที่โดยไม่บกพร่องอย่างไรและบัดนี้รอยีเชิดหน้าตั้งสองแขนเหยียดตรงไายมือทั้งคู่แล้วกล่าวต่อท่านรัฐมนตรีผมได้พิสูจน์จนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสิ่งที่ท่านและคนเมืองพากันเรียกว่าการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าความทันสมัยมันอาจมีคุณค่ามหาศาลในความรู้สึกของท่านผู้อยู่ในเมืองหากแต่บางที อาจหาค่าไม่ได้เลยสำหรับชาวป่าที่รักความสันโดษตลอดหลายปีที่ผ่านมาในคราบของปัญญาชนผู้สิวิไลผมหาความสุขไม่ได้เลยดังนั้นถึงเวลาแล้วที่ผมจะกลับไปใช้ชีวิตในรูปแบบที่พระเจ้าสร้างให้ผมเป็นโอรังอัสลีรอยีทิ้งให้ท่านรัฐมนตรีและผู้ติดตามในคณะตะลึงตาค้างอยู่อย่างนั้นแล้วชายหนุ่ม ผู้เคยซ่อนภูมิหลังไว้ภายใต้ชุดสูตรหรูราก็นำลักษณะร่างเตี้ยผิวดำฝีปากหนาน่องสั้นเรียวและผมหยิกเป็นก้นหอยติดศีรษะของเขาแหวกม่านดงไม้หนาทึบมุ่งขึ้นสู่เทือกเขาบรรทัดที่ซึ่งมีวิญญาณของเหล่าบรรพชนโอรังอัสลีกำลังอ้าแขนรอรับการกลับมาอยู่เบื้องหน้า ลงวันที่27เมษายน2562ตีพิมพ์ครั้งแรกกันยายน2562ในวรรณกรรมรางวัล่านแว่นฟ้าประจําปี2562